เกิดวันอังคารบางก็ว่าสีดำสีน้ำเงินสีน้ำตาลบางก็ว่าสีเทาใช้แล้วจะเฮงจะปังเอและจะเลือกสีอะไรดีเอ่ยที่จะเฮงที่จะปังในปี64นี้สีกระเป๋าสตางค์ที่ทินแสหลายท่านแนะนำนะคะสำหรับปี64นี้ของคนที่เกิดวันอังคารเขาก็จะแนะนำเป็นสีดำและก็สีน้ำเงินนะคะซึ่งสีดำและสีน้ำเงินนี้ก็เป็นสีที่มีความเป็นมงคลสำหรับปี12ปีนักษัตรของคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะซึ่งถ้าใครเลือกสีกระเป๋าสตางค์2สีนี้นะคะก็จะเฮงจะปัง2ต่อค่ะไม่ว่าจะมีความเป็นมงคลตามสีของกระเป๋าสตางค์ประจำวันเกิดและ12ปีนักษัตรสำหรับปีนี้และปีต่อๆไปก็ยังเสริมความเฮงความปังอีกนะคะสำหรับท่านไหนที่เลือกใช้กระเป๋าสตางค์สีดำและก็สีน้ำเงินส่วนใครที่มีความสนใจนะคะอยากได้ความเป็นมงคลตามศาสตร์ญี่ปุ่นแนะนำเลยค่ะสีเทานะคะสีนี้เป็นสีที่นิยมมากๆสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินคนที่มีสภาวะทางด้านการเงินที่ดีชาวญี่ปุ่นและเกิดวันอังคารเขามักจะใช้กระเป๋าสตางค์สีเทาค่ะแต่สีน้ำตาลก็จะมีความเป็นมงคลของสีประจำวันเกิดเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอาจจะไม่ได้เสริมความเฮงความปังของปี12ปีนักษัตรนะคะใครที่ชื่นชอบสีไหนสำหรับคนที่เกิดวันอังคารก็เลือกได้ค่ะถ้าต้องการความเป็นมงคลเสริมการเงินและโชคลาภของสีประจำวันเกิดและปี12ปีนักษัตรแนะนำสีดำและสีน้ำเงินนะคะถ้าอยากได้ความเป็นมงคลตามศาสตร์ญี่ปุ่นแนะนำสีเทาค่ะแต่ถ้าอยากได้ความเป็นมงคลของสีประจำวันเกิดอย่างเดียวนะคะแนะนำสีน้ำตาลค่ะสนใจทักมาได้ค่ะ0612399287 LINE ID รับทราบ